มาต่อที่ข่าวคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเข้าร่วมงานวางแสดงโลกดูไบ2020ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่12 พฤศจิกายน 2021ผ่านคำแพงไซสมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยทีมงานจำนวนหนึ่งจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแผนการและการลงทุนสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะศิลปะของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เดินทางไปเข้าร่วมงานวางแสดงโลกที่ประเทศดูไบซึ่งงานวางแสดงดังกล่าวแม่นได้เริ่มแต่วันที่1 ตุลาคม 2021และจะดำเนินไปฮอดวันที่30 มีนาคม 2022โดยการแต่งตั้งมอบหมายจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นผู้แทนขั้นสูงและนำพาคณะผู้แทนทางภาครัฐและภาคธุรกิจเข้าร่วมกำหนดการเดินทางเข้าร่วมของท่านคำแพงไซสมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะผู้แทนของลาวแม้นจะเริ่มแต่วันที่14 ถึง 18 พฤศจิกายน 2021งานวางแสดงโลกแม้นมีกำหนดจัดขึ้นทุกๆ5 ปีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เข้าร่วมนับแต่ปี2000อยู่ประเทศเยอรมัน2005อยู่ประเทศญี่ปุ่น2010ประเทศจีน2015อยู่ประเทศอิตาลีและ2020อยู่ประเทศดูไบเนื่องจากสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19งานวางแสดงโลกจึงได้เลื่อนมาจัดในปี2021และอีก5 ปีข้างหน้าก็คือปี2025แม้จะจัดที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เมืองโอซาก้าจุดประสงค์ของคณะผู้แทนที่เดินทางเข้าร่วมครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันลาวในงานวางแสดงโลกดูไบ2020ซึ่งได้ถูกกำหนดในวันที่17 พฤศจิกายน 2021สำหรับการเข้าร่วมดังกล่าวคณะผู้แทนมีเป้าหมายในการร่วมภารกิจเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนและยกสูงการร่วมมือระหว่างระดับประเทศและองค์กรต่างๆอยู่ในโลกการนำไส้เวทีพบปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เผยแผ่สู่ชาวโลกโดยเฉพาะการนำพาภาคธุรกิจแขนงการต่างๆซอกหาโอกาสในการจับคู่ร่วมธุรกิจและมีโอกาสในการโฆษณาและเวียกงานอื่นๆในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศลาวเฮาในระหว่างการเยี่ยมยามและเข้าร่วมในครั้งนี้